ขอเริ่มต้นนะครับวันนี้เป็นวันที่15ตุลาคม2563เรามาเรียนวิชาไวยากรณ์สันสกฤตวิชาไวยากรณ์บาลีนะวันนี้ก็จะเป็นบทที่15บทที่15เนี่ยก็จะพูดถึงหลักการแปลบาลีนะโดยหลักการจริงๆเราก็ฝึกแปลทีละประโยคแล้วก็ฝึกแต่งเป็นประโยคมาบ้างแล้วนะครับจากการที่เราแจกคำนามแจกคำกริยาแล้วก็เอามาผูกเป็นประโยคนะแล้วก็เราก็แปลฝึกมาเรื่อยๆทีนี้มาถึงประโยคที่เราจะต้องเอาไปใช้งานจริงมีการแปลแบบไหนแปลภาษาบาลีเนี่ยนะครับก็ดูจากตรงนี้ เรียนไปเนี่ยเราต้องแปลได้การแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยมีอยู่2ลักษณะคือการแปลโดยพยัญชนะและการแปลโดยอัดโดยพยัญชนะและแปลโดยอัดนะครับเป็นยังไงการแปลโดยพยัญชนะการแปลโดยพยัญชนะก็หมายถึงการแปลตามหลักภาษาโดยคงบุรพบทหรือคำแปลประจำวิพัตน์และลักษณะทางไวยากรณ์เอาไว้ให้ครบทุกตัวนะคือที่เราแจกวิพัฒน์มาแล้วแปลว่าซึ่งสู่ยังสิ้นด้วยโดยอันตามทั้งหลายพวกนี้ก็แปลให้ครบทุกตัวและรักษาไว้การแปลชนิดนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเพราะจะทำให้ทราบและเข้าใจลักษณะไวยากรณ์ดีขึ้นทีนี้การแปลโดยพยัญชนะเนี่ยนะครับการแปลโดยพยัญชนะเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีที่เราใช้มาก็มีวิธียังไงบ้างวิธียกศัพท์แปลทีละคำการแปลยกศัพท์อันที่สองคือการแปลไม่ยกศัพท์ไม่ยกคำเพื่ออะไรเพราะสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราแปลยกคำศัพท์ก็ดีแปลโดยพยัญชนะแบบนี้ก็ดีเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจลักษณะไวยากรณ์นะครับว่าตัวไหนเป็นวิพัฒน์อะไรยกตัวอย่างนะครับเวลาแปลยกคำคือยกคำขึ้นแปลทีละคำอย่างเช่นประโยคว่าอุปาสกัสสะภริยาธรรมังสุนาติอย่างเงี้ยนะเวลาแปลเนี่ยเราก็ยกภริยาเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาอ่านภริยาก่อนภริยาอันว่าภันระยาใช่มั้ยจบไป1คำเราก็รู้ว่ามันเป็นปฐมาวิภัตอุปาสกัสสะเป็นคำที่2เราก็อ่านเขาอุปาสกัสสะของอุบาสกเสร็จแล้วก็มาแปลกริยาแล้วก็สุนาติแล้วก็อ่านสุนาติย่อมฟังใช่ไหมครับธรรมังซึ่งธรรมมันก็จะเห็นคำแปลของแต่ละคำชัดเจนว่าแปลว่าอะไรบ้างนี่เรียกว่าแปลโดยวิธียกคำหรือยกศัพท์นะครับอย่างที่2แปลไม่ยกศัพท์ก็หมายถึงการแปลคำต่อคำเหมือนเดิมแต่ไม่ยกคำศัพท์ขึ้นมาเท่านั้นเองอย่างเช่นประโยคเดียวกันนี่แหละนะครับอุปาสกัสสะภริยาธรรมังสุนาติเราก็แปลไปเลยไม่ต้องยกคำบาลีอันว่าภรรยาเราก็เห็นศัพท์อันว่าภรรยาของอุบาสกย่อมฟังซึ่งธรรมในที่นี้คำว่าของอุบาสกย่อมก็มีอยู่ซึ่งก็ยังมีอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคำที่มาจากวิพัฒน์ต่างๆที่เราเรียนกันมานั่นเองนะครับทีนี้ ในการแปลไม่ยกศัพท์ก็เพื่อให้เห็นคำง่ายขึ้นเราก็จะนิยมไม่เขียนต่อกันก็จะเขียนเป็นวรรคเว้นวรรคเป็นคำๆแบบนี้แหละเพื่อให้มันเห็นคำง่ายๆนะครับมันอาจจะสะดุดหน่อยไม่ถูกหลักภาษาแต่ว่ามันเป็นวิธีที่จะบอกให้เรารู้ว่าคำแต่ละคำมันคืออันไหนบ้างนะครับเราจะไม่เขียนติดกันนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งเรียกว่าการแปลการแปลโดยพยัญชนะการแปลโดยพยัญชนะมีสองแบบคือยกคำกับยกไม่ยกคำทีนี้วิธีที่สองที่คู่กับการแปลโดยพยัญชนะคือการแปลโดยอัดคำว่าแปลโดยอัดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในความหมายมันก็คือแปลเอาความแปลเก็บใจความอาจจะแปลโดยที่
กลับหน้ากลับหลังแต่มันได้ความเหมือนอย่างเดิมก็ได้นะครับหรือถ้าไม่คิดจะไปล้มประโยคให้มันมากก็แปลตามลำดับแต่เราตัดคำฟุ่มเฟือยออกไปนะครับการแปลโดยถือเอาความมักจะตัดคำบุรพบทหรือลักษณะทางไวยากรณ์หรือแล้วก็เพิ่มเติมความหรือคำเพื่อให้ได้ความตามภาษานิยมนะครับการแปลแบบนี้นะครับนิยมใช้ในทางวิชาการโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นประโยคเดิมเนี่ยเราแปลว่าอันว่าเราก็ตัดอันว่าทิ้งไปนะครับเราก็แปลเฉพาะภรรยาเนี่ยเห็นประโยคอย่างนี้เราก็บอกได้ว่าภรรยาของอุบาสกฟังธรรมภรรยาของอุบาสกฟังธรรมเราไม่ต้องแปลว่าย่อมก็ได้ย่อมเดิมเนี่ยย่อมเราก็ตัดออกนะแต่ของเนี่ยต้องบอกความหมายของเจ้าของอยู่ก็ต้องใส่เขาไว้นะครับภรรยาของอุบาสกฟังธรรมแค่นั้นก็เข้าใจตรงกันคำว่าฟังในที่นี้ไม่ได้บอกเป็นอดีตเราก็รู้กันว่ามันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วฟังไม่ต้องไปซึ่งทำแล้วก็ตัดซึ่งออกนี่ใช่ไหมครับหรือ ในลักษณะของการแปลโดยอัดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของประโยคเช่นกตุวาจกกรรมวาจกเนี่ยให้เป็นประโยคฟังง่ายๆก็ได้นะครับเช่นสมมติประโยคว่าธรรมะถ้าเป็นกรรมวาจกนะธรรมะถูกฟังโดยภรรยาของอุบาสกสมมุติอย่างนี้นะพอมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันไม่ค่อยรื่นหูเพราะว่าคนไทยไม่นิยมฟังประโยคมันเป็นกรรมวาจกใช่ไหมถูกทำถูกนั่นถูกนี่ธรรมะถูกฟังโดยภรรยาของอุบาสกเวลาเราแปลโดยพยัญชนะต้องแปลตามประโยคเขานะแต่เวลาแปลโดยอัดเราอาจจะกลับมาเป็นประโยคกตุวาจกมันก็เป็นการสรุปแปลโดยอัดนะครับพูดง่ายๆว่าประโยคเดิมเป็นกรรมวาจกก็ได้ประโยคเดิมเป็นกรรมวาจกเราสามารถแปลให้มันเป็นความไทยเป็นกตุวาจกได้นะครับมันก็จะได้ความหมายเช่นเดียวกันไพเราะสนอสดขึ้นทีนี้มาดูว่าระเบียบวิธีนะครับที่เราแปลกันเนี่ยมีอะไรขึ้นต้นขึ้นหลังขึ้นต้นแล้วก็ตามหลัง 15.2 นะครับการแปลภาษาบาลีเป็นไทยจะแปลคำไหนก่อนหรือหลังมักจะถือตามระเบียบการเรียงคำในประโยคภาษาไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าประโยคภาษาบาลีมีคำชนิดต่างๆมากมายจะต้องแปลบทต่างๆไปตามลำดับดังนี้นะครับคือถ้ามันมีคำประเภทนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็แปลไปตามลำดับที่มีแต่ถ้าอันไหนไม่มีเราก็ตัดออกข้ามอันนั้นไปนะพูดง่ายๆอย่างเช่นถ้ามีในประโยคนั้นมีบทอารัปณะหรือบททักทายเนี่ยคือวิพัฒน์ที่8ขึ้นก่อนเราจะแปลคำนี้ก่อนดูก่อนข้าแต่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะแปลคำนี้ก่อนถ้าไม่มีก็ตัดทิ้งไปข้ามไปถ้าประโยคนั้นมีนิบาตก็ต้องแปลนิบาตถัดจากนั้นมานะครับถ้ามีคำทักทายก็เสร็จแล้วก็มาแปลนิบาตนิบาตพวกก็หิจะปะนะอะไรทั้งหลายพวกนี้แหละพวกนิบาตเติมเต็มพวกปะทะปูรณะนี่นะเสร็จแล้วมาถึงอันที่3ถ้าไม่มีนิบาตก็มาแปลนี่คำที่บอกการทั้งหลายในวันนี้ในวันนั้นอะไรทั้งหลายพวกนี้ซึ่งคำนี้จะอยู่ในวิพัฒน์ที่7ก็สามารถแปลขึ้นก่อนนะครับถ้าไม่มีก็ข้ามมาแปลประธานเลยที่เราผ่านมาส่วนใหญ่เราก็จะเจอประธานกับกริยาเลยนะครับถ้าไม่มีก็ตัดพวกนี้ออกไปก่อนแล้วก็แปลคำนี้ก่อนบทประธานเห็นประธานเสร็จแล้วนะครับถ้าประโยคนั้นมีบทที่เกี่ยวข้องกับประธานก็คือมันทำหน้าที่ขยายประธานจะเป็นคำคุณนามก็ดีคำวิเศษนะครับหรือจะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของก็ดีมันก็จะเกี่ยวข้องกับประธานแล้วก็แปลต่อเลยแปลประธานเสร็จก็มาแปลบทที่เกี่ยวข้องกับประธานทีนี้ถ้าในประโยคนั้นนะครับมีกริยาในระหว่างหรืออนุกริยาที่เราเรียนมาแล้วก็คือกริยาที่มันเกิดขึ้นได้หลายอย่างในระหว่างประโยคยังไม่จบประโยคหลักเนี่ยเขาเรียกว่ากริยาในระหว่างเราก็แปลตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีเราค่อยไปแปลกริยาหลักตรงนี้นะครับถ้ามีกริยาในระหว่างก็แปลนะหลังจากนั้นก็ค่อยมาแปลบทที่เกี่ยวข้องกับกริยาในระหว่างตรงนี้ก็คือกรรมของกริยาตัวนี้แหละนะครับคู่กัน
หลังจากจบกริยาในระหว่างเสร็จก็ไปแปลกริยาหลักหรือกริยาคุมประโยคซึ่งเรียกว่ามุขยกริยากริยาสำคัญนะครับหลังจากนั้นก็แปลคำที่เกี่ยวข้องกับกริยามันก็จะเป็นเซตๆไปอันนี้คือลำดับคำเวลาแปลนะครับถ้ามีทั้งหมดเนี่ยก็แปลมาเลยตามลำดับถึง1ถึง9นี่แหละถ้าไม่มีอะไรข้ามไปนะครับก็แปลสิ่งที่มีอยู่ตัวอย่างประโยคอย่างนี้นะครับสมมติประโยคนี้สายันเหจะมาลากาลัสสะภริยาเถรังวันทิตวาธรรมังสุนาติในประโยคนี้มี9มี9ข้อข้างบนนะครับมีทั้งหมด9ข้อเลยนั่นก็คืออะไรคำที่หนึ่งเนี่ยอาวุโสเนี่ยแปลว่าดูก่อนอาวุโสก็คือดูก่อนผู้มีอายุมีคำนี้อยู่เนี่ยเป็นคำทักทายเราก็แปลเป็นอันดับที่หนึ่งทีนี้มาดูในประโยคมันมีนิบาตต้นข้อความคือคำว่าหิหรือจักอยู่ตรงนี้คำพวกนี้เราแปลว่าและแปลว่าก็เนี่ยนะครับตรงนี้นี่แปลว่าก็เป็นนิบาตภาษาบาลีชอบเริ่มต้นแบบนี้แล้วก็แปลก่อนเป็นคำที่สองแล้วก็มาแปลมีไหมที่บอกการเวลาอย่างเช่นในวิบทวิพัฒน์มันจะเป็นสัตตมีวิพัฒน์ในที่นี้คือสายันเหเป็นวิพัฒน์ที่7ในเวลาเย็นใช่ไหมครับดูก่อนอวุโสก็ในเวลาเย็นได้ไป3ลำดับแล้วนะครับทีนี้มาเจอประธานประธานเราก็หาอยู่ที่ประธานอยู่ตรงไหนคือคำว่าภรรยาอันว่าภรรยาประธานแปลแล้วบทที่เกี่ยวข้องกับประธานมีไหมถ้ามีก็แปลต่อเลยเกี่ยวข้องกันตอนนี้ก็คือมาลาการัสสะมันทำหน้าที่เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของของคำว่าภรรยาแล้วก็แบบภรรยาของของนายมาลาการมีบทที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับเสร็จแล้วมาแปลกริยาในระหว่างเราก็ดูกริยาในระหว่างเกิดมีไหมมีคือคำว่าตวาปัจจัยพวกนี้นะครับเราก็แปลก่อนไหว้แล้วไหว้ซึ่งใครไหว้บทเกี่ยวข้องกับกริยาก็เนี่ยครับซึ่งพระเถระนะก็แปลลำดับนี้หลังจากนั้นก็มาแปลกริยาหลักก็คือตัวนี้หลังจากไหว้แล้วเนี่ยก็มาแปลสุนาติย่อมฟังคือกริยาหลักและบทที่เกี่ยวข้องกับกริยาหลักคือธรรมังก็จะจบประโยคตามลำดับอย่างนี้เนื้อหาจะไม่ลักลั่นขั้นตอนลัดขั้นตอนนะครับเราจะไม่แปลภรรยาของนายมาลาการและไปแปลกริยาหลักย่อมฟังซึ่งทำไหว้แล้วซึ่งพระเถระอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้นะครับต้องไปลำดับตามลำดับกริยาในระหว่างค่อยมาแปลกริยาหลักสุดท้ายอีกตัวอย่างที่สองประโยคว่าอติเตปนะเศธิโนปุตตาวิเทสังคันตวาตัทธะสิปังอสิคิงสุอย่างนี้นะเขาบอกว่าคำทักทายคำอารัปนะไม่มีในประโยคนี้ก็ข้ามไปใช่ไหมครับข้ามไปก็มาแปลคำนิบาตต้นข้อความก่อนปนะตัวนี้แปลว่าก็เหมือนกันก็แล้วคำบอกเวลาอยู่ในวิพัฒน์ที่7อยู่ตรงนี้ในอดีตใช่มั้ยครับวิพัฒน์ที่7ในอดีตกาลนานมาแล้วอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็มาแปลประธานอันว่าบุตรทั้งหลายนะคำที่เกี่ยวข้องก็ของเศรษฐีแปลต่อเลยนะครับบุตรทั้งหลายของเศรษฐีเราจะไม่แปลบุตรทั้งหลายไปแล้วสู่ประเทศสู่ต่างประเทศของเศรษฐีอย่างงี้ไม่ได้นะเพราะว่าคำนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิเทสังแต่มันอยู่ติดกับปุตตาใช่ไหมเราเรียงไว้อย่างนี้เลยนะเศธิโนมันเกี่ยวข้องกับปุตตาไม่ได้เกี่ยวกับวิเทสังงั้นเราต้องแปลบุตรทั้งหลายของเศรษฐีเสร็จแล้วก็กิริยาในระหว่างคือกันตวาไปแล้วสู่ต่างประเทศนะบุตรคนนี้นะครับบุตรทั้งหลายไปแล้วสู่ต่างประเทศเสร็จแล้วบุตรคนนี้ก็มาทำกิริยาอีกตัวหนึ่งคือสิกขาธาตุแปลว่าศึกษาอันนี้เป็นอดีตการก็อสิกิงสุได้ศึกษาแล้ว
เห็นไหมครับไปสู่ต่างประเทศได้ศึกษาแล้วซึ่งศิลปะก็เกี่ยวข้องกันตัฏฐะในที่นั้นนะก็ขยายกันมานะครับขยายตามลำดับศึกษาที่ไหนศึกษาที่นั้นนี่คือลำดับความนะครับถ้าเราข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวมันไม่ลำดับความมันก็จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาทีนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องสำหรับอ่านและสำหรับแปลเป็นตัวอย่างนะครับภาษาบาลีเนี่ยสามารถเอามาเขียนเป็นประโยคสั้นๆนะครับแต่งความเรียงความของเราเองก็ได้ที่เรียนมาขนาดนี้คำนามคำกริยาเราได้มาพอสมควรนะสามารถเขียนเป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะครับบอกเล่าในที่นี้นะครับลองยกตัวอย่างถ้าจะแต่งเรื่องสั้นบอกข้อความนะครับทุกคนลองอ่านให้ฟังหน่อยสิครับเปิดไมค์เลยนะเปิดไมค์เชิญอ่านพารากราฟนี่หน่อยจะได้เช็คเสียงว่าอ่านภาษาบาลีเป็นไหมเชิญครับวาสังเอกทิวาสังปันนะปันนะยาจโจคาลาละคาอะไรคารัมหาคารัมหาคารัมหานิกาคามติเอโกโกโกยาจักังปัดฝันสมโตตังยาจาจังตังกังอนุภาวติยาจโกวาเคนะภาวติสุนะโคตังตังยังธรรมสติยาจาโกโรทติโสปาเทนะสุนะขังปะหาติสุนะโขละวิวาวาอายะสะคารังคาชาติคารยะสะปุตโตสุนะขัสสะอาหารลังเทเทสุนัขโหตังตังปุชชติปุชชติโสคาราสะทวาริสายติทวาริสายติเจอแล้วเราแปลได้ไหมเนี่ยในประโยคอย่างที่บอกไว้แล้วมีอะไรตามลำดับ9ข้อถ้ามันมีตัดออกแล้วก็มาแปลแล้วก็เจอนิบาตต้นข้อความก่อนแล้วก็แปลว่าก็ปณะยังไงก็บอกเวลาก็ในเอกทิวสังแปลว่าอะไรในวันหนึ่งแล้วก็มาแปลประธานนึงอันว่ายาจบยาจบคือขอทานนิคขมตินะประโยคกริยานี้ประโยคไม่มีกริยาในระหว่างคำขยายประธานก็ไม่มีมันมีแค่นี้แล้วก็แปลประธานเสร็จกริยาในระหว่างไม่มีแล้วก็ไปหากริยาหลักเลยนะแล้วก็แปลว่าอันว่ายาจบย่อมออกไปธรรมติตัวนี้ก็ออกไปคารัมหาแปลว่าอะไรครับแปลได้คารัมหาเรือนเรือนเป็นนิพพานอะไรมีพัดปรากฏเป็นมีพัดอะไรครับ1 2 3 4 5 6 7 5ค่ะฮะถ้า5แปลว่าจากจากแล้วก็แปลว่าไงทั้งประโยคแปลว่าก็ในวันหนึ่งยาจบย่อมออกไปจากบ้านหรือจากเรือนครับนี่เราก็มาอ่านที่สองนี่เอโกสุนัขโขเอโก
เช็คดูประธานมีคำเกี่ยวข้องกับประธานก็คือเอโกสุนัขโขเป็นประธานนะครับอันนี้เราแปลว่าอะไรนะเอโกสุนัขโขเราแปลว่าสุนัขตัวหนึ่งสุนัขตัวหนึ่งอันว่าสุนัขตัวหนึ่งแล้วก็มาดูว่ากริยาในระหว่างก่อนถึงกริยาหลักมีไหมมีไหมครับกริยาหลักกริยาในระหว่างมีไหมตัวไหนธนัตพงษ์มาเลยปัสสันโตป่ะครับปัสสันโตปัสสันโตเป็นกริยาในระหว่างเพราะมันลงอันตะปัจจัยนะครับถ้าลงอันตะปัจจัยเมื่อไหร่พวกนี้มันเป็นกริยาในระหว่างบวกปัสสธาตุแปลว่าเห็นใช่ไหมครับที่มันเป็นโตเพราะมันขยายสุนัขโผล่เนี่ยเป็นลิงเดียวกันแล้วก็แปลตัวนี้ก่อนนะสุนัขตัวหนึ่งปัสสันโตแปลว่าเห็นอยู่เมื่อเห็นกันนะเมื่อเห็นหรือเห็นอยู่กรรมของกริยาตัวนี้คือยาจักตังแปลว่าเมื่อเห็นยาจบเมื่อเห็นยาจบหลังจากนั้นก็แปลกริยาหลักก็แปลว่าอะไรอนุทาวติทาวะแปลว่าอะไรทาวธาตุจำได้ไหมมีใครจำได้ตัวนี้แปลว่าวิ่งนะครับมีปัจจัยก็เป็นทาวติถ้าใส่อุปสรรคอนุเข้าไปข้างหน้าแปลว่าตามวิ่งตามคือสุนัขตัวหนึ่งเมื่อเห็นซึ่งยาจกย่อมวิ่งตามวิ่งตามใครวิ่งตามใครครับยาจกนั้นวิ่งตามซึ่งยาจกตังนี่ก็ขยายยาจกไปวันนั้นซึ่งยาจกนั้นในกรณีนี้บางครั้งเขาไม่ได้ใส่ยาจักกังตัวนี้มานะเขาก็ถือวันละเอาไว้ก็คือว่าเขาพูดถึงยาจกเป็นคำนามครั้งแรกตรงนี้สุนัขตัวหนึ่งเมื่อเห็นยาจกย่อมวิ่งตามซึ่งตังนี่เฉยเนี่ยก็เข้าใจกันว่าสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงข้างหน้าแล้วไม่ต้องพูดอีกก็ไม่ต้องใส่มากผู้แปลก็จะรู้เองนะครับเมื่อเห็นยาจกย่อมวิ่งตามซึ่งยาจกนั้นยาจะโกเวเคนะทาวติประโยคนี้แปลว่าอะไรต้องช่วยกันดูใครแปลได้แปลเลยยาจะโกว่าไงยาจกย่อมวิ่งตามไปโดยเร็วยาจกย่อมวิ่งอันนี้ไม่ตามเลยนะเมื่อกี้หมาวิ่งตามอนุมีอนุใช่ไหมถ้าทาวติใจแปลว่าวิ่งนี่ใช่คือหมามันวิ่งตามไล่หมาไล่ยาจกยาจกก็วิ่งหนีอันนี้วิ่งย่อมวิ่งไปเวเคนะตัวนี้เป็นวิพัตที่สามที่เราแปลว่าด้วยโดยเร็วนะครับยาจกย่อมวิ่งไปโดยเร็วต่อมาว่าไงสุนัขโขตังดังสติประโยคนี้ครับสุนัขทำอะไรอันว่าสุนัขติ๊กตอกย่อมกัดดังสะธาตุแปลว่ากัดสุนัขย่อมกัดกัดใครครับตังซึ่งยาจกยาจกคือถ้าเห็นตังเฉยๆนี่ก็คือสรรพนามแทนคำนามเราต้องกำหนดรู้แหละครับว่ามันหมายถึงใครในที่นี้
ถ้าตังตัวนี้ก็ต้องยกคำว่ายาจักกังมาคู่กันเวลาเราแปลเราก็ใส่เข้ามายาจักกังจำกัดซึ่งยาจกนั้นยาจกยาจโกโรทติว่าไงครับยาจกย่อมร้องไห้ยาจกย่อมร้องไห้เสร็จแล้วโสปาเทนะสุนัขขังปหรติว่าไงโสในที่นี้คือใครยาจกยาจกมันเดิมเป็นประธานทำไงครับปหรติประหารประหารประหารยังไงประหารประหารอะไรนะประหารสุนัขประหารซึ่งสุนัขก็คือเตะก็ประหารซึ่งสุนัขด้วยเท้าก็แสดงว่าเตะซึ่งสุนัขใช่ไหมประหารด้วยเท้าใช้เท้าเตะต่อมาว่ากันสุนัขโขพระวิตตวาแปลว่าอะไรครับพระวิร้องแล้วร้องเป็นกริยาในระหว่างนะครับสุนัขร้องแล้วหลังจากนั้นก็มาแปลกริยาหลักร้องแล้วแล้วก็ไงวิ่งไปกลับไปนะครับไปไหนเรือนไปสู่เรือนคำขยายเรือนก็คือทายกัสสะแปลว่าอะไรของทายกของทายกแสดงว่าหมาตัวนี้เป็นหมาของทายกแต่ว่าหมาตัวนี้หมาทายกไปกัดยาจกประโยคล้างต่อมาครับทายกัสสปุตโตประธานก็คือบุตรทำไงครับปุตโตลูกชายลูกชายของใครทายกัสสะคำต่อปุตโตนะครับลูกชายของทายกเทติให้อะไรครับอาหารให้อาหารสุนัขกัดสะเป็นนิพัตอะไรนี่4ก็ได้6ก็ได้ในที่นี้มันอยู่ข้างหน้าอาหารังเนี่ยถ้าบอกว่าให้ซึ่งอาหารของสุนัขได้ไหมหรือเราจะให้ซึ่งอาหารแก่สุนัขแก่สุนัขควรเป็นแก่สุนัขนะครับแล้วก็จะเป็นวิพัตที่สี่สุนัขโกตังคุณชติว่าไงสุนัขทำอะไรย่อมกินกินย่อมกินตังในที่นี้คืออะไรครับอาหารังฮะตังก็เนี่ยครับแทนคำว่าอาหารังเนี่ยเพราะมันพูดมาแล้วใช่ไหมสรรพนามคือการใช้แทนคำนามสุนัขย่อมกินซึ่งอาหารนั้นเสร็จแล้วก็โสครัสสะทวาเรสยติโสคือใครโสในที่นี้คือสรรพนามคือใครเป็นบุตรเศรษฐีได้ป่ะมันบุตรทายกได้ป่ะหรือว่าเป็นอะไรหรือเป็นสุนัขเป็นสุนัขครับก็ความก็น่าจะเป็นสุนัขกันนะเป็นไงย่อมนอนนอนที่ไหนครับทวารีทวารีแปลว่าที่ประตูที่ประตูทวารประตูทีนี้มันมีคำที่อยู่ข้างหน้าประตูตรงนี้เป็นวิพัตสี่ก็ได้หกก็ได้ในที่นี้ถ้าเป็นสี่จะแปลว่าแก่ถ้าเป็นหกจะแปลว่าของมันควรจะเป็นอะไรหกแปลว่าโส
สุนัขโขคือสุนัขนั้นนะครับสุนัขตัวนั้นย่อมนอนที่ประตูของบ้านกินอาหารแล้วมันก็นอนที่ประตูของบ้านนี่ลักษณะประโยคแบบง่ายนะครับแบบง่ายอย่างที่เราเรียนมาแล้วจะเป็นประโยคสั้นๆอย่างนี้นะแล้วก็เรียนต่อความกันไปมันก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ง่ายๆครับเนี่ยข้างล่างนี่ก็มีประโยคคำแปลไว้ให้นะลองต่อกันนะครับทีนี้เรื่องจากเรื่องสุนัขก็มาดูเรื่องความกตัญญูนะถ้ากตัญญูมีตายเนี่ยแปลว่าความกตัญญูตาเนี่ยความกตัญญูของเด็กหญิงของเด็กผู้หญิงเรื่องนี้นะเนี่ยสมมติว่าเราเห็นเรื่องราวเกิดขึ้นเราก็จับเรื่องมาแต่งมาเขียนแบบนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าภาษาบาลีแต่เป็นเรื่องที่เราแต่งเองลองอ่านอีกทีสิครับตรงนี้พร้อมกันเลยเอกทิวสังเอกทิวสังเอโกกัสสโกสักกะตินะนะคะรังคัชเชเตโสนะคะเลมังโกเกชนเนปัสสตินะคะเลมังโกกาชนะลัตเถหิคัชชันติสมิงจาตะคะเนกัสสโกมังโกเกเอกายะอุมาลิกายะรัตถังปัสสติสาอุมาลิการัตถสัสคะเนนะมักคัชชะมัชเชอิติปฏิตวาทุกเขนะโลทัตติกัสสโกปังกันกาลนังที่สวาตังตังกุมาริกังเวชชัสสะเวชชัสสะเวชชัสสะสันติกังเนติเวชเวชโชเวชโชตายายะลองพลังคำนี้ก่อนนี่เราก็เห็นศัพท์แล้วศัพท์เรานี่เราเจอมาหมดเลยนะในบทเรียนลองช่วยกันนะครับแปลเราเห็นคำที่บอกเวลาก่อนคำอื่นไม่มีตามลำดับที่เราเรียนมาเมื่อกี้ก็แปลเอกทิวสังก่อนเลยนะแปลว่าอะไรเอกทิวสังเจอไหมเอกที่ภาษาเมื่อกี้ก็เจอในวันหนึ่งในวันหนึ่งต่อไปครับเดี๋ยวนี้อะไรประธานชาวนาชาวนาชาวนายังไงคนหนึ่งคนหนึ่งแปลคำขยายประธานชาวนาคนหนึ่งในวันหนึ่งอันว่าชาวนาคนหนึ่งยังไงไม่มีกริยาในระหว่างก็แปลกริยาหลักย่อมไปสู่เมืองย่อมไปสู่เมืองไปยังไงด้วยเกวียนสกเตนะนะครับแปลว่าด้วยเกวียนจะมีพัดที่สามในวันหนึ่งชาวนาคนหนึ่งย่อมไปสู่เมืองด้วยเกวียนทีนี้โสตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็นคำขยายนามที่กล่าวถึงมาแล้วในประโยคข้างหน้าเขาก็ใส่โสมาแทนที่จะพูดชาวนาซ้ำอีกทีมันก็จะซ้ำซากเขาก็ใช้โสเลยสรรพนามใช้แทนคำนามที่กล่าวแล้วข้างหน้าไม่ต้องพูดอีกซ้ำซากอะไรเงี้ยโสก็แปลว่าเขาเราก็ไปเข้าใจว่าชาวนานโสเขาเป็นไงครับเขาทำไง
ัสสติเห็นเขาเห็นเห็นอะไรดีเนี่ยซึ่งคนทั้งหลายจำนวนมากในเมืองเขาย่อมเห็นซึ่งคนทั้งหลายมากมายมากมายขยายคนเห็นในเมืองนะครับเขาย่อมเห็นซึ่งคนทั้งหลายจำนวนมากในเมืองต่อไปนักคเรพระหุกาชนานาเถหิทันติดูประโยคนี้แล้วพระหุพจน์กิริยาชนาเป็นประธานแน่ๆแปลว่าไงครับเราแปลว่าอะไรก่อนชนทั้งหลายคนทั้งหลายคำต่อไปว่าไงคำที่เกี่ยวข้องกับประธานใช่ไหมครับต้องเป็นวิพัตเป็นวิพัตเดียวกันก็ได้เป็นวิพัตที่6ก็มีในที่นี้คือพระหุกาเนี่ยขยายคนใช่ไหมจำนวนมากอันว่าคนทั้งหลายจำนวนมากยังไงต่อในเมืองในเมืองขยายต่อมาเลยก็ได้คนในเมืองคนมากมายในเมืองเป็นไงกิริยาย่อมไปย่อมไประเถหิด้วยรถด้วยรถกี่คันด้วยรถด้วยรถทั้งหลายหิวิพัฒน์หิวิพัฒน์หิแสดงว่าด้วยรถทั้งหลายต้องประหุพจน์นะครับแปลให้ครบคนทั้งหลายมากมายในเมืองย่อมไปด้วยรถทั้งหลายคือเดินทางไปที่ต่างๆด้วยรถทั้งหลายต่อมานะครับตัดสมิงจะคเนมีจะก็แปลก่อนหนึ่งก็เป็นนิบาตต้นข้อความของประโยคและอะไรในขณะนี่แปลวิพัตติ7ก่อนในขณะนั้นขณะที่เราพูดใช้กับแปลทับศัพท์เลยในเวลานั้นในขณะนั้นประธานคือคำว่าอะไรต่อไปกัตสโกใช่ไหมกัตสโกทำอะไรชาวนาทำอะไรครับย่อมเห็นซึ่งรถของเด็กหญิงคนหนึ่งในหนทางตอนเนี้ยชาวนาคนนี้เข้าไปในเมืองแต่แล้วก็เห็นรถเยอะแยะเวลานั้นชาวนาคนนี้ก็เห็นเด็กก็เห็นรถนะครับของเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่บนถนนประโยคต่อมายาวหน่อยก็จะมีกริยาในระหว่างด้วยประโยคนี้นะแล้วก็หาประธานก่อนมีนิบาตไหมไม่มีก็ข้ามไปก็มาเจอประธานแล้วก็แปลประธานประโยคนี้แปลอะไรก่อนครับสากุมาริการัตถสัพเพเรนะมัคคมัชเชปฏิตตวาทุเขนโรตติมีตวาปัจจัยตรงนี้ด้วยลองดูสิ
่าไงประธานอยู่ไหนครับประธานเด็กหญิงกุมาริกาเด็กหญิงคนนั้นเกี่ยวข้องคนนั้นเกี่ยวข้องก็คือสาตัวนี้เด็กหญิงคนนั้นแล้วก็เช็คดูมีกริยาตรงกลางไหมมีใช่ไหมครับมีก็แปลตรงนี้ก่อนแปลว่าอะไรตกลงแล้วปฏิตวาตกลงแล้วหล่นจากรถหล่นตกลงที่ไหนมันต้องมีคำพจนขยายใช่ไหมครับคำขยายของคำว่าตกตกลงแล้วยังไงครับต่อตกลงที่ไหนกลางทางตรงนี้เป็นวิพัตอะไรมัคคะมัชเชเป็นวิพัตมันต้องแจกตามคำนามถึงวิพัตอะไร1 2 3 4 5 6 7วิพัตที่7ค่ะวิพัตที่7แปลว่าในท่ามกลางในท่ามกลางท่ามกลางเลยคำนี้เป็นคำสมาธิจริงนะเรายังไม่ได้เรียนมันจะประกอบกันระหว่างนี้ครับถ้ายังไม่สมาธิมันจะเรียนมัคคัตสะแล้วก็เขียนว่ามัชเชใช่ไหมเห็นไหมว่าในท่ามกลางของถนนในท่ามกลางแห่งถนนเวลาสมาธิกันนะครับเขาจะตัดวิพัตตรงนี้ออกแล้วก็เอามาต่อกันเราก็จะต้องรู้ด้วยตัวเองสัญชาตญาณเราเนี่ยว่าถ้าท่ามกลางมันควรจะเป็นท่ามกลางอะไรท่ามกลางของไปแปลวิพัตอื่นได้ไหมมันก็ไม่เข้าใจความเช่นจะแปลว่าในท่ามกลางจากถนนก็ไม่ได้ในท่ามกลางซึ่งถนนก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปวิพัตอยู่ตรงนี้เนี่ยคือสมาธิเราต้องรู้เองอันไหนเหมาะนะครับตกลงแล้วในท่ามกลางของถนนเนี่ยคำว่าของนี่แหละมาจากตัวนี้ต่อมาครับตัวนี้ว่าไงพระเลนะพระละแปลว่าแปลว่าอะไรพระกำลังทะเลนะด้วยกำลังด้วยกำลังมีคำขยายข้างหน้าอีกทีพระตัดสะกำลังอะไรแห่งรถกำลังแห่งรถหมายเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันหมายความว่าเด็กสาวคนนั้นตกลงที่ท่ามกลางของถนนด้วยแรงหรือว่าด้วยกำลังแห่งรถคือรถมันวิ่งเร็วนะมันก็เด็กคนนี้ตกถนนตกจากรถเสร็จแล้วก็มาแปลกริยาหลักตั้งแต่กริยาตัวนี้จะแปลว่าอะไรครับโรทติโรทติย่อมร้องไห้จับเมื่อกี้ก็เจอย่อมร้องไห้คือเด็กมันตกรถก็ร้องไห้ทุกเขนะว่าไงร้องไห้ทุกเขนะเป็นนิพพัทวิพัตอะไรครับวิพัตที่3ค่ะสามมันแปลว่าด้วยความเจ็บปวดด้วยความเจ็บปวดหรือจะทับศัพท์มันด้วยความทุกข์นะเด็กหญิงคนนั้นตกลงในท่ามกลางแห่งถนน
ด้วยกำลังแห่งรถย่อมร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดหรือด้วยความทุกข์ทีนี้ก็เหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปกัตสโกตังการนังทิสวานี่ก็มีกริยาในระหว่างตังกุมารังเวชสสันติกังเนติทำไงครับกัตสโกคนนี้ทำอะไรช่วยกันคิดอะไรครับชาวนาเห็นแล้วซึ่งการนั้นชาวนาเห็นแล้วการนำตัวนี้แปลว่าเหตุการณ์นึงซึ่งเหตุก็ได้ซึ่งการนั้นก็คือเหตุการณ์นึงเห็นแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นตัวนี้ก็ขยายนะขยายเหตุต่อไปครับหลังจากกริยาในระหว่างก็เลยมาถึงกริยาหลักคือเนติเนติแปลว่าอะไรนีธาตุแปลว่านำนำไปใช่ไหมให้ลงเอปัจจัยเนติบางครั้งก็ใช้นัยตินำไปครับเนติชาวนาย่อมนำไปนำอะไรครับไปตัวกรรมคือเด็กหญิงย่อมนำซึ่งเด็กหญิงยังไงต่อคนนั้นตังไม่ได้ขยายนี่มันย่อมเด็กหญิงซึ่งนำไปซึ่งเด็กหญิงคนนั้นมันจะมีกรรมอยู่สองตัวมันมีพัดสองตัวคือเป็นพัดที่สองนะครับอันนี้คือกรรมตรงคือนำเด็กหญิงคนนั้นไปไหนก็สู่นี่ครับตรงนี้สู่ก็ซึ่งสู่ยังสิ้นที่เราแปลพัดที่สองกันสันติกังนี้ก็คือออฟฟิศนะครับก็คือคลินิกนั่นแหละสำนักงานก็ได้ตรงนี้นะไปสู่คลินิกของใครหมอของหมออะไรเนี่ยคือหมายความว่าชาวนาเนี่ยเห็นเด็กตกรถแกก็เลยเห็นเหตุการณ์แกก็เลยพาเด็กสาวคนนี้ไปยังคลินิกของหมอหรือโรงพยาบาลคลินิกของหมอนี่นะครับต่อไปเวชโชตายะเพสัชชังเทติอะไรครับเวชโชภาษาไทยเราแปลว่าแพทย์ใช่ไหมเวชโชแปลว่าหมอย่อมให้หมอย่อมให้ให้อะไรครับซึ่งยาเภสัชซึ่งยาแก่เด็กหญิงคนนั้นแก่เด็กหญิงคนนั้นถูกต้องตายะตัวนี้ก็เป็นสรรพนามแทนเด็กหญิงนะครับหมอย่อมให้ซึ่งยาแก่เด็กหญิงคนนั้นจบไปหนึ่งพารากราฟเนี่ยครับวิธีแปลนะต่อมาครับพารากราฟที่สองว่าไงครับดูสิอ่านดูสิ
เชิญทุกคนอ่านสากุมาริกาเวนิกาสะเวทัสสะคุณังอนุสนุสารันตีตัสสะตัสสะสันติกังคันตวาตัสสะทะนังเทเตปิสาจะสังวัตชาลังอัจเยนะชนะปะทังขัดฉันตีเคเคเตกังเอกังกัสสกังปัสสติสาตังอุปะกะอุปสังกมิตวาตังโหอุชติตวาสัสสะอุตอนุสัลติตาสัสสะกัสสะกัสสะทายังทาปาตังปีติยานาคารังปัจจาคชติทีนี้ลองแปลเองดูสักหนึ่งเดี๋ยวช่วยกันดูเนี่ยประโยคแรกนี่มีประธานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกริยาในระหว่างก็อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวทีนี้ก็มีกริยาในระหว่างอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ก่อนจะมาถึงกริยาหลักลองดูนะครับใครแปลได้แปลขึ้นมาเลยมาไงครับสาอุมาริกาเด็กหญิงคนนั้นเด็กหญิงคนนั้นต่อไปคำไหนเด็กหญิงเป็นสติเป็นอิทธิลิงนะครับกริยาเนี่ยคำว่าสระธาตุแปลว่าระลึกใช่ไหมครับสระบวกอันตปัจจัยก็ระลึกนะมีสระอีเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงทีนี้มีอุปสรรคอนุก็ไปข้างหน้ากันระลึกระลึกตามนึกตามก็อนุสรันตีก็ขยายก็เป็นกริยาของกุมารีเด็กหญิงคนนั้นระลึกนึกถึงนึกถึงอะไรซึ่งความดีของหมอนึกถึงซึ่งความดีของหมอขยายกันเสร็จแล้วครับก็ไปดูกริยาต่อไปคือคันตวาไปแล้วไปแล้วสู่สำนักสู่สำนักของหมอนั้นตัดสะในที่นี้คือหมอนะครับไปสู่สำนักของหมอนั้นตัดสะเวชจัดสะแล้วก็กริยาครับยอมให้ยอมให้ซึ่งทรัพย์แก่หมอนั้นนะครับเห็นเป็นวิพัฒน์คล้ายๆกับวิพัตที่6แต่เราจะไม่แปลวิพัตที่6นะครับก็แปลวิพัตที่4ก็ได้อันไหนที่มันควรจะแปลนั่นแหละแต่เราไปแปลว่าย่อมให้ซึ่งทรัพย์ของหมอนั่นมันก็ไม่เข้ากันนะเราต้องแปลว่าไปสู่สำนักของหมอแล้วก็ให้เงินแก่หมอนั่นคือค่ารักษาพยาบาลนั่นเป็นครั้งแรกหมอรักษาให้แล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีเงินเด็กหญิงคนนี้ก็นึก
ถึงคุณได้ก็ไปหาหมอแล้วเอาเงินให้หมอเป็นค่ารักษาอันนี้ต่อมาครับประโยคนี้สาจะนี่จะนี่ก็แปลว่าและก็ได้อันนึงก็อะไรพวกนี้นะครับขึ้นต้นต่อไปว่าไงครับสาสังวัชรานังอัจเจเยนะชนะประทังคัดฉันตีกิริยาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปัสสติเป็นกิริยาหลักคือเป็นคิดนะครับสาคือสาคือใครข้ามไปตัวที่สาจะนี่เธอคือกุมาริกานี่และเธอเป็นไงครับคัดฉันตีไปอยู่เมื่อไปได้หมดนะเมื่อไปเป็นอันตรปัจจัยก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับไปไหนอ่ะสู่ชนบทไปยังชนบทหรือไปสู่ชนบทสังวัชรานังอัจเจเยนะอัจเจเยนะตัวนี้เป็นวิพัตที่สามโดยการล่วงอัจจยะตัวนี้แปลว่าการล่วงเลยไปพ้นไปนั่นเองนะครับโดยการล่วงไปสังวัชรานังสังวัชระตัวนี้แปลว่าปีวิพัตนี่เป็นวิพัตที่หกพุทธโดยการล่วงไปแห่งปีทั้งหลายก็หมายถึงว่าหลายปีผ่านไปประโยคมันนะ เธอได้ไปยังชนบท ยังไงต่อครับกริยาว่าว่าไงปัสสติย่อมเห็นย่อมเห็นซึ่งชาวนาเป็นซึ่งชาวนาคนหนึ่งนี่ขยายคนหนึ่งในนาในนาขยายต่อไปชาวนาในนาก็หมายความว่าเมื่อไปสู่ชนบทวันหนึ่งนะครับเธอก็ได้เห็นชาวนาคนหนึ่งในทุ่งนาสาคือใครก็คนเดิมนี่แหละเด็กหญิงคนนั้นทีนี้ก็มาดูกิริยาในระหว่างมีหนึ่งตัวสองตัวเห็นไหมครับมีหลายตัวก็ได้แต่ทีนี้คือเด็กหญิงคนนั้นเป็นไงอุปสังกมิตวาเจอไหมคำนี้มีอุปมีสังเป็นอุปสรรคสองตัวในนี้นะกมิตวาแปลว่าก้าวเข้าไปในทีนี้ก็แปลว่าเข้าไปหาเข้าไปใกล้นั่นเองเข้าไปหาแล้วเข้าไปหาใครตังนี่คือใครตังไหนยังไงครับได้ไหมตังเป็นสรรพนามแทนอะไรแทนชาวนาตัวนี้เหมือนเดิมตังตัวนี้ก็เหมือนกันตัวเดียวกันนะครับตังคล้ายๆกัน
หญิงเด็กหญิงนั้นเข้าไปหาแล้วซึ่งชาวนาคนนั้นปุจจิตวาแปลว่าอะไรครับอยู่ในหมดแล้วเงียบปุจจิตวาแปลว่าถามถามตวาไม่ต้องแปลว่าอะไรแล้วอ่ะถามแล้วถามใครอ่ะชาวนาถามซึ่งชาวนาคนนั้นหลังจากนั้นก็มาถึงกริยาหลักตัวนี้เป็นกริยาขยาดตัวบนตัวนี้เป็นอันตปัจจัยเป็นกริยาในระหว่างนะครับหน้าตาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอกพจน์แต่แจกตามมีพจน์คำนามอันนี้เป็นพจน์อาขยาดก็แจกเป็นรูปที่สามเอกพจน์แปลว่าระลึกถึงเห็นไหมก็คือเขาถามชาวนาคนนั้นเสร็จแล้วก็ว่าไงระลึกถึงได้ระลึกอะไรความดีซึ่งความดีซึ่งคุณตัดสะของเขาของเขาเขาท่านนี้คือชาวนาใช่ไหมระลึกถึงคุณของชาวนาคนนั้นได้คือตอนแรกลืมไปแล้วเกิดมาวันหนึ่งไปทุ่งนาพอดีแต่แล้วว่าไงสาสาคือฮะกุมาริกา เด็กหญิงคนนั้นจึงอะไรครับทัตตวาให้แล้วครับให้แล้วให้อะไรซึ่งรางวัลซึ่งรางวัลนะทายะตัวนี้แปลว่ารางวัลถ้าทานังแปลว่าทานนะฟังอันนี้ก็มีคุณค่ามากกว่าทายังรางวัลแก่ใช่ไหมถ้าให้ก็ต้องให้แก่แก่ชาวนาแก่ชาวนาแปลให้หมดคนนั้นแก่ชาวนาคนนั้นเสร็จแล้วก็มากริยาหลัก ตัวนี้มีอุปสรรคอยู่สองตัวมีปฏิกับอานะครับปฏิกับอาอุปสรรคแล้วก็คัดชัดธาตุกรรมธาตุเนี่ยไปถ้าไปเนี่ยใส่อาก็เป็นมาใส่ปฏิแปลว่ากลับมาเนี่ยปัจจาคัจจติเป็นคำนี้เลยกลับมาสู่เมืองสู่เมืองปีติยาแปลว่าอะไรด้วยความปิติด้วยความปิติอันนี้เป็นวิพัฒน์อะไรปีติยาวิพัฒน์ที่3วิพัฒน์ที่3คำเดิมคือปีติเห็นไหมครับอันนี้ก็รูปแบบประโยคอย่างง่ายให้เราแปลนะครับหาที่เรื่องก็เห็นนี่ไปแปลทบทวนเอาได้นะครับทีนี้มีเรื่องนี้ขึ้นมาให้เราแปลก็จะยาวขึ้นมาหน่อยอุทธาในที่นี้แปลว่าแปลว่านาครู้จักนาคไหมไม่ใช่นาคคอควายนะนาคคอไก่ถ้านาคคอควายแปลว่างูหน้ากอไก่ก็คือสัตว์ที่มันหากินอยู่ตามทะเลมันกินปูกินปลาสองตัวถ้าเวแปลว่าสองเดี๋ยว มอบหมายให้ทำแปลหน่อยสิมีใครมาบ้างวันนี้การดามาไหมการดาการดาไม่อยู่นะเช็คชื่อไปด้วยสภาพตะวันอยู่ไหมอยู่ค่ะสาวภาพตะวันอ้าวเนี่ย
หนึ่งประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองวงศกรอยู่ไหมอยู่ค่ะวงศกรเนี่ยเอามาถึงนี่เลยถึงจบนี่เลยนะมันมีสามประโยคแล้วเนี่ยประโยคต่อไปอาจารย์ครับการดาอยู่กับผมด้วยนะครับอยู่กับภาพตะวันด้วยการดาอยู่กับผมกับภาพตะวันสามคนแบบทำไมเมื่อกี้ไม่ส่งเสียง ไม่ส่งเสียงการดาอยู่ใช่ไหมการดาว่าตะวันวงศกรโอเคงั้นประโยคที่สามของการดาตรงนี้มาถึงอวัตินะครับประโยคที่สี่นัทนิชาอยู่ไหมอยู่ค่ะประโยคที่ห้าสั้นหน่อยนี่คือช่วยเพื่อนประโยคหลังนี่ใครมาประโยคบรรณสนันไม่เป็นไรบรรณสนันทำได้ไม่ยากประโยคที่ห้าอันนี้สี่นี่ห้าต่อไปภาสินีอยู่ไหมภาสินีอยู่ค่ะมาถึงตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเอาแบ่งตรงนี้ให้ก็ได้ประโยคนี้มันยาวอริสราอยู่ไหมอริสราอริสราไม่อยู่นะอุรัชธาอุรัชธาพวกข้าพวกข้าอะไรไม่อยู่ธนัทพงศ์ครับธนัทพงศ์ลองดูนี่เอามาถึงนี่แล้วกันเจ็ดใช่ไหมตั้งแต่อนุตีนะฮะอนุตีเลยอันหาตุสีเสกมิจันพวัตตุทีนี้ก็อะไรตรงนี้ต่อนะจริงจริงประโยคมันต้องต่อเนื่องกันตรงนี้นะมาถึงพระวัตรพระวิสติอะไรเงี้ยกันประโยคสิคาโรกิริยามันอยู่ตรงนี้นะครับสิคาโรตัวนี้จะต้องมาแปลตรงนี้แต่ว่าให้แปลถึงจินนิตวาก่อนแล้วมันร่วมกันแปลสามคนตรงนี้ก็แล้วกันหกเจ็ดแปดเมื่อกี้ตาพงนะผมพงถึงตรงไหนนะครับนี่ตั้งแต่อายังใช่ไหมของผมตั้งแต่อายังครับต่อไปนะต่อไปชุพานัทอยู่ไหมชุพานัทชุพานัทหนึ่งชุพานัทสองไม่อยู่เบญจทิพย์เบญจทิพย์อยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะอยู่ค่ะเอาเนี่ยเอาครึ่งประโยคนี้โสเป็นต้นมาเนี่ยมาจะถึงทัตตวาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ต่อด้วยนวินนิพพาค่ะตั้งแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมัดฉัตรสาเป็นต้นมาจนถึงอารพีเนี่ยส่วนคนที่เหลืออีก3คนอยู่ไหน3คนที่เหลือสุปวีอยู่ไหมอยู่ค่ะสุปวีให้เลยสองประโยคนี้สักทองสักทองอยู่ว่าสักทองไม่อยู่เหรอทองไม่มาเอาจิดาป้าอยู่ค่ะจิดาป้าเอาได้เลยตั้งแต่ตัดตัวนี้มานี่ให้เวลาคนละเริ่มต้นนะครับกี่นาทีดีอ่ะ5นาทีก็พอแล้วกันไหม5นาทีครับ8นาทีก็แล้วกันตอนนี้เป็นเวลา17.08อ่ะเดี๋ยว 17.08 9 10 11 12 13 14 15 16
17.16 เดี๋ยวเรามาแปลกันเดี๋ยวไปขอเข้าห้องน้ำก่อนนักศึกษาก็แปลไปใครจะลุกเข้าห้องน้ำก็แปลให้เสร็จก่อนเชิญดำเนินการนะครับThank you.
ได้หรือยังครับนานไหมตาบตะวันป่าแปลมาเลยอ่านมาก่อนอติเตกิระเทวะอุทธาสหายาอเหสุงในอดีตได้ยินว่านาคทั้งหลายสองตัวเป็นเพื่อนกันได้เป็นแล้วอันนี้เราควรจะแปลอะไรก่อนระหว่างอติเตกับกิระได้ยินว่าก่อนมันต้องแปลที่ภาคก่อนตามลำดับคือคำนี้ใช่ไหมบอกนี่บาทต้นข้อความเนี่ยแล้วก็ค่อยมาแปลเวลาที่อธิบายไปแล้วได้ยินว่าเหมือนเราจะเล่านิทานนั่นแหละได้ยินว่าในอดีตยังไงต่อไปนะนาคทั้งหลายสองตัวนาคทั้งหลายสองตัวเป็นเพื่อนกันอาเหสงได้เป็นแล้วได้เป็นแล้วอันนี้ก็แปลว่าเป็นไปก่อนนะกันในอดีตนาคสองตัวเป็นสหายกันได้เป็นแล้วถ้าเราแปลโดยอัดก็ไม่ต้องไปแปลว่าได้เป็นแล้วนะก็คือว่าในอดีตการนาคสองตัวเป็นสหายกันแค่นั้นประโยคที่สองครับครับว่าไงเตสุเอโกอนุติระจารีอโหสิเอโกปนะคัมภีระจารีในบรรดานาคทั้งสองตัวสองตัวนั้นเตสุเป็นบรรดานาคแทนวิพัตที่เจ็ดที่เจ็ดพหุพจน์พหุพจน์ครับคือลักษณะอย่างนี้เขาจะบอกว่าในบรรดาก็คือในจำนวนนั้นก็คือหน้าข้างหน้านี่แหละนะครับเอโกว่างต่อไปเลยเอโกก็คือหน้าตัวหนึ่งอนุติราชารีใช่ไหมอโหสิหน้าตัวหนึ่งหน้าตัวหนึ่งทำอะไรมีปกติเที่ยวไปตามฝั่งน้ำตัวนี้นะครับแปลว่าเที่ยวไปเนี่ยมีปกติเที่ยวไปตามฝั่งน้ำอนุตีละเนี่ยชายฝั่งอันนี้เป็นอดีตการแปลว่าเป็นนะได้เป็นแล้วเหมือนกันได้เป็นแล้วต่อไป ส่วนนาคอีกตัวหนึ่งเอโกครับส่วนมาจากปนะตัวนี้แปลว่าแต่ก็ได้ส่วนก็ได้แต่ว่านาคตัวหนึ่งเอโกคัมภีระจารีมีปกติเที่ยวไปในน้ำลึกคัมภีระเนี่ยแปลว่าลึกสุขุมคัมภีรภาพมาจากคำนี้คัมภีระกริยาถ้าจะใส่เข้ามาคือตัวอโหสินี่นะครับตัวเดียวกันครับแต่เขาละเอาไว้ต่อมาว่าไงเตเอกทาเอกังมัจฉังอลพิงสุในคราวหนึ่งนี่เตเอกทาสิเอกทาก่อนเอกทาก่อนในคราวหนึ่งนาคทั้งหลายสองตัวนั้นเป็นเตแล้วก็ได้รับแล้วซึ่งปลาตัวหนึ่งได้รับแล้วซึ่งปลาตัวหนึ่งเอกังมัจฉังอลพิงสุคือสองตัวนี้ได้ปลามาตัวหนึ่ง เป็นเพื่อนกันต่อไปครับกันดาใช่ไหมใช่ค่ะว่ามาเตสุเอโกแปลว่านาคตัวหนึ่งเตสุนี่จะแปลว่าไงเหมือนข้างบนเมื่อกี้นาคในบรรดานาคทั้งสองตัวในบรรดานาคตัวหนึ่ง ใช่ในบรรดานาคทั้งสองตัวในสองตัวนั้นเตสุนั้นทั้งในในสองตัวนั้นเอโกตัวหนึ่งเอโกอุทโธนะถ้าอุทธาทั้งหลายใช่ไหม
ช่ค่ะยกมากับอุทโธนาคตัวหนึ่งทำไงกริยาของเอโกตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนอัจฉามิติ ไม่ใช่อวทีเหรอคะที่ตรงไม่ได้ตรงก็เช็คกินต่อว่าไงครับนาคตัวหนึ่งอวตินาคตัวหนึ่งอวติได้กล่าวแล้วว่าแล้วได้กล่าวแล้วว่าอิติตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคำพูดนาคตัวหนึ่งได้กล่าวแล้วว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมต้องการอิจฉามิต้องการเพื่อเคี้ยวกินขาที่ตุ่มตัวนี้แปลว่าเพื่อกินเพื่อเคี้ยวกินซึ่งส่วนอันเป็นท่อนบนของปลาหมายคือปลาเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็บอกว่าฉันจะกินส่วนบนส่วนบนคือส่วนหัวนี่ใช่ไหมในจำนวนสองตัวนั้นนะครับมันก็มาบอกตัวหนึ่งบอกว่าฉันจะกินฉันปรารถนาจะกินส่วนข้างบนของปลาต่อไปครับใครเอ่ยค่ะนัตตานิชาใช่ไหมนี่ปนัสนันใครอ่ะปนัสนันนิชาปนัสนิชาโอเคปโรปิตังเอวะภาคังอิจิอิจิปโรปิคือหน้าเป็นอปโรตอนที่เราเรียนสรรพนามมันจะมีคำว่าปรอปรปโรอปโรนี่ก็ออกไหมออกอัปปะระตัวนี้แปลว่าอื่นอัปปะระตัวนี้ก็แปลว่าอื่นอีกก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับอัปปะโรอัปปิว่าไงอัปปิหน้าเมอีกตัวหนึ่งขึ้นนาขึ้นอุทธะมาอุทโธนี่นะครับอันว่านาคแม้อีกตัวหนึ่งเป็นไงก็ปรารถนาแล้วซึ่งส่วนนั้นเหมือนกันส่วนนั้นนั่นแหละเหมือนกันก็หมายความว่านาคตัวอีกเพื่อนอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งบอกว่ากูจะกินหัวมันอีกตัวหนึ่งก็บอกกูก็จะกินเหมือนกันส่วนหัวมันอย่างนี้นะต่อไปครับปนัสนันเตวิวาทังตีเรตุงอสกิตวาเอกสะสิคาลสะวะสะนัตถานังคันตวาตังสิคาลังอิมังโนอัตตังวินิชินาถาติกะเทสุงแปลว่าพวกมันเตตัวนี้นะครับเตก็ต้องโยกอุทธามาไม่อาจแล้ว
พื่อที่จะไกล่เกลี่ยซึ่งการทะเลาะวิวาทกันคำว่าตีเรตุงตัวนี้ก็คือข้ามพ้นก็ได้นะครับไกล่เกลี่ยคือข้ามพ้นพวกมันไม่อาจเพื่อจะข้ามพ้นซึ่งการทะเลาะวิวาทเพราะว่าตัวนี้แปลว่าตระธาตุตีระธาตุตระธาตุถึงไกล่เกลี่ยก็ได้ต่อไปครับจึงไปแล้วสู่ที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งแล้วสู่ที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกล่าวแล้วกับสุนัขจิ้งจอกนั้นว่าอเถสงเป็นกริยาของเตเมื่อกี้นะครับกล่าวกับสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นว่าตั้งแต่นี้ครับขอท่านจงตัดสินซึ่งคดีนี้ของพวกเราด้วยเถอะก็ขึ้นประธานมาประธานคืออะไรท่านทั้งหลายคำว่าขอท่านในที่นี้คือทะตัวนี้เป็นตุมเหใช่ไหมตะวังถ้าเป็นตะวังเป็นเอกพจน์อันว่าท่านคนเดียวถ้าตุมเหว่าท่านทั้งหลายในกรณีนี้นาคไปหาสุนัขกิ้งจอกสุนัขกิ้งจอกมีตัวเดียวก็จริงแต่เวลาที่เขาพูดด้วยความเคารพเนี่ยเขาพูดด้วยความเคารพเขาจะใช้พหูพจน์แทนสรรพนามของคนคนนั้นที่กำลังพูดด้วยกรณีเนี่ยเราก็แปลเป็นเอกพจน์แต่เขาแต่งมาเป็นพหูพจน์ใช่ไหมบอกท่านจงช่วยวินิจฉัยคดีความของพวกเรานี้ด้วยเถิดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของบาลีนะมีการให้เกียรติกันในการใช้คำพูดแบบนี้ต่อไปครับข้อ6สระประโยคที่6สิกขาโลมัชฉังสีเสจะนังคุตตะเทจะเถนังคุตเถนังคุตเถจะวิสุงวิสุงฉินทิตตวาแปลว่าสุนัขจิ้งจอกตัดแล้วซึ่งปลาที่หัวและที่หางแยกออกจากกันแยกกันคำว่าวิสุงวิสุงเคยจำได้ไหมมาจากตรงไหนคุณวิสุงวิสุงไหมเวลาเราขอศีลใช่ไหมวิสุงวิสุงลักขณทายะถึงแยกทีละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติหัวปลาหัวปลาอย่างเงี้ยมันก็ตัดหัวตัดหางอย่างเงี้ยตัดหัวออกไปตัดหางออกไปยังไงต่อไปครับฉินทิตวาเป็นกริยาของสิกขาโลเสร็จแล้วก็พูดแล้วว่านี่นะต้องพูดแล้วว่าก่อนแล้วก็มาเปิดคำพูดตรงนี้จนมาถึงตรงอิติตรงนี้ต่อไปครับประโยคที่7ท่านนัทพงษ์ใช่ไหมครับอนุตีรจารีนังพุทธังคันหาตุสีโสคัมภีรจาริโนภวตุอายังปณะมัชิโมธรรมมัทสะมะมะภวิสติติแปลว่าผู้ที่เที่ยวไปริมฝั่งตัวเนี้ยจริงๆตัวนี้ก็ขยายนาคนั่นแหละใช่ไหมครับนาคคืออุทโธเป็นเอกพจน์นาคผู้เที่ยวไปริมฝั่งนาคที่เที่ยวไปริมฝั่งครับย่อมถือเอาย่อมถือเอาซึ่งหางและหัวตัวนี้ไม่ย่อมนะถ้าตุเนี่ย ต้องดูวิพัฒน์ให้ดีจงไหมครับ ใช่เป็นบทปัญจมีวิพัฒน์ใช่ป่ะครับที่เป็นคำสั่งปัญจมีจงหรือเอาซึ่งท่อนหางท่อนหัวแล้วก็ส่วนท่อนหัวเนี่ยสีโสครับจงมีแก่ผู้ที่หน้าผู้เที่ยวไปในน้ำลึกตรงนี้เป็นวิพัฒน์ที่6นะคัมภีรจาริโนครับประโยคแรกเป็นเอกพจน์จารีเฉยผู้เที่ยวไปน้ำตื้น
ตามฝั่งจงถือเอาหางจงถือเอาหางไปส่วนผู้ส่วนศีรษะนี่ส่วนหัวมันเนี่ยส่วนหัวตรงนี้จงมีแก่จงเป็นของนั่นแหละจงเป็นของผู้ที่เอาไปในน้ำลึกยังไงต่อไปอายัมปนะส่วนท่อนกลางนี้จงมีแก่เราผู้ทีนี้ต้องดูให้ดีพระวิสติกับพระวัตถุมันคนละวิพัฒน์แล้วจำได้ไหมพระวิสติจงเป็นอนาคตจักมีไหมครับจักมีจักมีจักมีมามาก็แก่เราแก่เราผู้อยู่ในผู้ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยวิพัฒน์เดียวกันกับมาม่าเนี่ยผู้ตั้งอยู่ในธรรมแปลว่าแก้วหัวหางไปนะส่วนเราจะได้ตรงกลางตรงนี้ผู้ตั้งอยู่ในธรรมใช่ไหมต่อไปครับเป็นยาทิพย์เป็นไงเสียงมันดังขึ้นไม่ได้ยินเลยโสเอวะสิกะโลเอกัตตะสีฝังกิตารสะสะนังคัดถังนังคุดถังนังคุดถังคัตตวาค่ะแปลว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นนั่นแหละพันให้แล้วขึ้นท่อนหัวแก่หน้าตัวหนึ่งและให้แล้วขึ้นท่อนหางแก่หน้าอีกตัวหนึ่งค่ะให้แล้วซึ่งให้แล้วซึ่งส่วนหัวแก่นาคตัวหนึ่งและให้แล้วซึ่งส่วนหางแก่นาคอีกตัวหนึ่งคือมันมีจ่ากำกับอยู่ตรงนี้นะครับมันก็แบ่งกรรมเป็นสองตัวให้หัวแก่ตัวหนึ่งและให้หางแก่ตัวหนึ่งโอเคครับต่อไปครับพระวิชาพระชาสะมัชชิมังขันธังสัจยังคาทิตุงอะระภิแปลว่าปาดแล้วเพื่ออันเคี้ยวกินเองซึ่งส่วนกลางของปากมาไงนะตัวอะไรนะตัวนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าปาดแล้วเริ่มอ๋อเริ่มแล้วตัวนี้อะระภิเนี่ยแปลว่าเริ่มต้นแล้ว เริ่มต้นแล้วเพื่ออะไรเพื่ออันเคี้ยวกินกินอะไรซึ่งส่วนกลางของปลาคำว่ามัชชิมังตัวนี้ทำหน้าที่ขยายขันดังขันดังตัวนี้แปลว่าชิ้นหรือส่วนเริ่มต้นเพื่อจะเคี้ยวกินซึ่งส่วนกลางของปลาหมดหรือยังเองด้วยตนเองสยังตัวนี้เป็นเกียตัวนี้ถือว่าเป็น adverb นะครับกินด้วยตนเองจะย้ายกินตัวเองก็เริ่มกินปลาตรงกลางนี้สรุปแล้วเป็นไงนิทานเรื่องนี้จบเรื่องใช่ไหมนิทานเรื่องนี้ก็ว่าอย่าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันแล้วก็จะมีคนมือที่สามมากินตรงกลางนี่เราก็จะได้กินแต่หัวกับหางมันนี่ได้ทานนะใช้ภาษาบาลีแต่งยังมีอีกใช่ไหมยังไม่จบเดี๋ยวหน้าเรามีเรื่องอะไรบ้างยังได้อยู่ดูวิธีให้จบศึกษาวิธีการก่อนต่อมาว่าไงเรื่องพระจันทร์ใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องพระจันทร์ไม่ยากเรื่องนี้เราสามารถใช้ภาษาบาลีพรรณนาเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ได้จันทวัตถุเนี่ยถ้าแบ่งกันก็เป็นจันทัสสะจันทัสสะแปลว่าของพระจันทร์วัตถุนี้แปลว่าเรื่องถ้าเห็นคำว่าวัตถุแปลว่าสิ่งของก็ได้นะครับในขณะเดียวกันแปลว่าเรื่อง story เนี่ยเรื่องของพระจันทร์เชิญครับประโยคแรกว่าไงสองประโยคแรกเลยใช่ไหมค่ะจันโทปนะอะติทุเลโหติโลเกชนะรัตติยัง
นะเพจันทังปัดสันติแปลว่าก็อันว่าพระจันทร์ย่อมมีในที่ไกลยิ่งชนทั้งหลายในโลกย่อมเห็นซึ่งพระจันทร์บนท้องฟ้าในเวลากลางคืนโอเคกูดนี่ถ้าแปลงี้จะได้ถ้าแปลคล่องแคล่วงี้จะลื่นไหลเลยนะต่อไปว่าไงครับดัสมิงกีระจันเทมนุษานาโหนติตัทธะสัตตานะโหนติตัทธะลุกขานะโหนติแปลว่าได้ยินว่ามนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่มีบนดวงจันทร์นั้นทั้งหลายย่อมไม่มีในดวงจันทร์นั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่มีที่นั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นที่นั้นก็คือบนดวงจันทร์นั้นต้นไม้ทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นต้นไม้ทั้งหลายก็ไม่มีในที่นั้นที่นั้นก็คือดวงจันทร์โอเคช่วยกันต่อครับแปลไปเลยตัทธปนะปัพพตาโหนติว่าไงปนะแปลว่าว่าไงปนะเหมือนกับตัวนี้ครับก็แลก็นะครับก็ว่าไงก็ประธานคือตัวนี้นะประธานปัพพตาแปลว่าอะไรครับปัพพตาภูเขาทั้งหลายภูเขาทั้งหลายยังไงต่อย่อมไม่มีในที่นั้นมีหรือไม่มีเอ้ยมีย่อมมีในที่นั้นคือมีแต่ภูเขาเนี่ยจริงไหมก็ว่าในดวงจันทร์นั้นไม่มีคนนาโหนติไม่มีสัตว์ใช่ไหมนาโหนติไม่มีต้นไม้แต่ว่าในที่นั้นมีภูเขาอยู่เนี่ยเรามองเห็นพระจันทร์อยู่นะตรงนี้ณไม่มีก็เลยแปลว่ามีอยู่ต่อมาเอกทาปิ เอกทาปิแปลว่าเอกทาปิแปลว่าอะไรครับถ้าลงท้ายด้วยทาเมื่อกี้เราก็จึงในการอะไรบางครั้งในการบางครั้งหรือในการครั้งหนึ่งหรือในการหนึ่งต่อมาประธานก็จะว่ามนุษย์สาทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเป็นไงในโลกในโลกโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมาถึงกริยาว่าไงย่อมไปไหนดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์ไปสู่เราไม่ได้ไปซึ่งไปสู่ถ้าเห็นซึ่งถ้าไปเมื่อไหร่ให้แปลว่าสู่นะครับไปสู่ดวงจันทร์ไปสู่ดวงจันทร์ไปด้วยยานด้วยยานยานอวกาศได้ด้วยยานมีวันที่3ต่อไปเตคือใครเตจันพวกเขาพวกเขาครับฉันตาเป็นอันตปัจจัยเป็นกริยาในระหว่างเมื่อไปสู่ดวงจันทร์ไงต่อกิริยาอยู่นี่ย่อมนำไปย่อมนำไปนำอะไรครับอุปกรณ์มีจะกำกับสองคำนี่นะย่อมนำไปซึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายตะปูงสกลิงนะและอาหารอันหนึ่งจะตัวนี้พวกเขาจำนำไป
ซึ่งอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไร สะสนะตัวนี้แปลว่าการอะไรครับการทั้งหลายหือการการหายใจการหายใจในศาสนาในการหายใจอุปกรณ์ช่วยหายใจก็คือพวกถังออกซิเจนศาสนาสะอุปกรณังศาสนาอุปกรณังอุปกรณ์หายใจแต่แล้วไงต่อเตสังยานังเตสังยานังแปลว่ายานของพวกเขายวดยานพาหนะของพวกเขาย่อมเล่นไปย่อมเล่นไปเล่นไปไหนในอากาศอติเวเคนะเมื่อกี้เวเคนะเราก็เจอใส่อติเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกเมื่อกี้เด็กผู้หญิงเร็วมากด้วยความเร็วอติก็อย่างยิ่งนะอวกาศยานอวกาศก็วิ่งไปในอากาศด้วยความเร็วอย่างยิ่งจบพารากราฟที่หนึ่งต่อมาว่าไงเตปนะก็ว่าไงเตพวกเขาใช่ไหมครับว่าไงครับเชิญต่อเลยใครได้มาช่วยกันพวกเขาเตเตพวกเขาทำไงก็มาแปลกริยาที่ทำก็ได้ปัตตวายานมหาย่อมลงจากยานเนาะปัตตวาตัวนี้แปลว่าถึงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วซึ่งไปไหนอ่ะซึ่งดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์นั้นนั้นด้วยเมื่อกี้เราก็เจออัจจเยนะโดยการล่วงเลยไปอันนี้วันโดยการล่วงเลยไปแห่งวันแห่งวันทั้งหลายคือหลายวันผ่านไปเนี่ยพวกเขาก็ไปถึงดวงจันทร์ยังไงต่อย่อมลงโอตลันติตอนนี้ข้ามลงลงจากยานลงจากยานย่อมเดินไปคชันติบนดวงจันทร์เดินไปบนดวงจันทร์ด้วยเท้าทั้งหลายด้วยเท้าทั้งหลายพวกเขาเตเตพวกเขาย่อมมองดูโอโลเกนติย่อมมองดูมองดูวัตถุซึ่งวัตถุซึ่งวัตถุของแห่งบนดวงจันทร์ทั้งหลายด้วยนี่มาทั้งหลายอาจารย์ซึ่งวัตถุทั้งหลายบนดวงจันทร์บนดวงจันทร์ครับเตพวกเขาปสันติย่อมไม่เห็นนะปสันติณมีคำปฏิเสธด้วยพวกเขาย่อมไม่เห็นไม่เห็นอะไรย่อมไม่เห็นซึ่งมนุษย์ทั้งหลายนะเนี่ยวาเนี่ยแปลว่าวาหรือว่าจะตรงกันข้ามกับจะวากับจะแปลว่าและพระวาแปลว่าจะแปลว่าและราแปลว่าหรือสัตว์ทั้งหลายมาแต่ว่าพวกเขาปณะแต่ว่าเตพวกเขาย่อมเห็นย่อมเห็นซึ่งฝุ่นละอองซึ่งฝุ่นละอองระชังเลยซึ่งฝุ่นละอองที่ไหนบนดวงจันทร์เนี่ยจันเทต่อไปว่าไงย่อมเห็นซึ่งก้อนหินทั้งหลายเราเห็นซึ่งก้อนหินทั้งหลายปสันติอะไร
ย่อมเห็นซึ่งภูเขาทั้งหลายซึ่งภูเขาทั้งหลายบนดวงจันทร์จันเทบนดวงจันทร์ก็คือมีกริยาอยู่2ตัว3ตัวตัวเนี้ยปัจสันติเหมือนกันหมดนะพวกเขาย่อมเห็นฝุ่นมีแต่ฝุ่นเห็นศิลาก้อนหินและเห็นภูเขาบนดวงจันทร์ต่อไปว่าไงเตพวกเขาเตตัวเนี้ยพวกเขาแล้วไงต่อกริยาตรงนี้คำว่าปักขิปิตวาตัวนี้นะถ้าเฉพาะขีปะขีปนาวุธเนี่ยขีปะตัวนี้แปลว่าโยนใส่ตวา นะครับ ในที่นี้ใส่ปะอุปสรรคเข้าไปปักขิปิตวาตัวนี้แปลว่าโยนเข้าไปแล้วคือใส่เข้าไปแล้วใส่อะไรอ่ะศิลาโยซึ่งก้อนหินกี่ก้อนก้อนทั้งหลายซึ่งก้อนหินทั้งหลายอืมยังไงต่อในยานในยานเสร็จแล้วของพวกเขาเนสังเมสังตัวนี้เหมือนของพวกเขาวิปัสสนาหกพระกุพจน์ยังไงอาหารันติเมื่อกี้ย่อมนำมาสู่โลกสู่โลกโลกังไปพวกเขาแล้วก็เช็คดูมีกริยาในระหว่างไหมอย่างเงี้ยอันตปัจจัยอย่างเงี้ยคณะแปลว่าอะไรคณะคำนวณปะคะเมื่อคำนวณเมื่อคำนวณซึ่งประมาณซึ่งประมาณแห่งประมาณแห่งอายุแห่งอายุประมาณของอายุของอายุแล้วอะไรของก้อนหินทั้งหลายทั้งหลายของก้อนหินทั้งหลายยังไงต่อไปกริยาจานันติชาธาตแปลว่ารู้ตัวนี้นะแปลว่าอะไรคำนวณดูซึ่งย่อมรู้ของก้อนหินแล้วก็รู้รู้จักประมาณซึ่งประมาณแห่งอายุแห่งอายุของของก้อนหินทั้งหลายด้วยไม่ใช่ดิของดวงจันทร์คือเอาก้อนหินมาจากดวงจันทร์เขามารู้มาคำนวณดูจึงรู้ประมาณอายุของดวงจันทร์ด้วยการประมาณใช่ไหมด้วยประมาณแห่งอายุด้วยการประมาณของอะไรของก้อนหินทั้งหลายคือก้อนหินมีอายุเท่าไหร่ดวงจันทร์ก็มีอายุเท่านั้นจบเรื่องนี้ยากไหมครับไม่ยากเนาะนี่ภาษาไทยมีให้อ่านอยู่นะอีกสักเรื่องหนึ่งก่อนจะหมดเวลาเรื่องสิกขาละสักเรื่องนะครับเรื่องนี้สนุกดีจบตรงนี้พอดีแล้วก็เดี๋ยวก็สับนี่ก็นี่ช่วยในการแปลในเรื่องนี้แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับ
เรียนแบบฝึกหัดเราก็มาดูครั้งต่อไปเดี๋ยวให้ทำแบบฝึกหัดด้วยก่อนนั้นก็แปลเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องนี้คือเรื่องสุนัขจิ้งจอกนะเป็นชาดกนะตัดมาเป็นบางตอนของชาดกนะชาดกก็คือเรื่องที่เล่าไว้ในอัตถกถาชาดกเกี่ยวกับคำอธิบายอดีตชาติของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าชาดกแต่ก็จะมีเรื่องแทรกพวกนี้อยู่นะคำว่าสิกขาละแปลว่าสุนัขจิ้งจอกชาตะกังก็คือชาดกเอางี้เดี๋ยวเริ่มใหม่จะได้เรียงว่าเงี้ยเร็วดีนะเอาเริ่มใหม่การดาเลยนะ1การดา2ภาพตะวันมาถึงนี่3วงศกร4นัทนิชา5ปนัสสนันท์6โอเคคาสินี7เอานี่เลยนี่7ธนัตพงษ์เอาถึงโอโหสีเลยแล้วกันถึงนี่5 6 7 8ใครอื่นเป็นยาทิพย์ให้2ประโยคเนี่ย8เอาได้เลยก็ได้ถึงนี่เลยให้3ประโยคเลยจบตรงนี้อันนี้8นะอันนี้9นี่ละวินนิพพาต่อมา สุปรวีให้จบนี่เลยวิวลิเลยนะสักทองไม่มาเนาะสักทองไม่อยู่จิดาภาให้จบพารากราฟนี่เลยได้มั้ยอาจารย์เยอะหือเยอะไปมั้งเนี่ยเอาลองดูดิเอาค่ะแล้วก็จะเหลือพารากราฟสุดท้ายมาช่วยกันให้เวลา5นาทีตรงนี้เป็นตุงนะครับสี่เหลี่ยมนี่เป็นตุงนิกขมิตุงไอ้สี่เหลี่ยมนี่มันเป็นนิกขหิตหายไปคนที่ได้คะแนนท็อปปนัสสนันท์เนี่ยถ้าแปลเสร็จแล้วมาแปลพารากราฟข้างล่างนี่หน่อยเนี่ยยกให้เลยหนูอีกแล้วเหรอฮะหนูอีกแล้วเหรอเอาเลยเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าแปลเสร็จแล้วมาแปลนี้ไว้รอไว้แปลได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะจะได้เก่งห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดโอเคนะครับเดี๋ยว5นาทีเริ่มได้ยังครับมาเลย
ต้องอ่านป่ะคะอาจารย์ลองอ่านซะก่อนอะติเตกีระเอโกสิคาโลอารันเยนิธิยาตีเรวสิได้ยินว่าในอดีตมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งสุนัขจิ้งจอกวสิอาศัยอยู่ในป่าอาศัยแล้วตรงนี้นะอาศัยแล้วที่ไหนตีเรใกล้ฝั่งตีเรแห่งแม่น้ำมีนาทียาในป่าวันอันเดได้ยินว่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำฝั่งของแม่น้ำในป่าต่อไปเลยครับสองตะพาเอโกหัตถีตายะนัทยาตีเลมะลิสิคาโลอาหาปลายะอัคคมาสิในการนั้นช้างตัวหนึ่งตายแล้วที่ฝั่งแห่งแม่น้ำสุนัขจิ้งจอกได้ไปแล้วเพื่ออาหารในการนั้นช้างตัวหนึ่งมันตายอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนั้นเลยนะนั้นตัวนี้ขยายมาที่ยานะครับช้างตัวหนึ่งนั้นไม่ใช่ตายะขยายอะไรขยายช้างเอโกขยายช้างเป็นนิพัทเดียวกันตายะเป็นนิพัทเดียวกันกับนัทยาเนี่ยขยายแม่น้ำสิใช่ไหมนัทยาหมายก็ว่าตายที่ฝั่งของแม่น้ำนั้นต่อไปครับข้อ3โสหัตถิโนสรีรังทิสวาอัตตะอาหังอาหะอาหารังลภามีติจินเตสิโสมันสุนัขจิ้งจอกเห็นแล้วทิสวาซึ่งร่างกายสรีรังแห่งช้างคิดแล้วว่าจินเตสิตรงเนี้ยจินเตสิคิดแล้วว่าในวันนี้อัจฉะในวันนี้ฉันย่อมได้อาหารอาหารังซึ่งอาหารวันนี้ฉันย่อมได้ซึ่งอาหารเห็นช้างตายมันก็ยิ้มเลยต่อไปครับโสหัตถิโนวัจจะมัคเคทะสิวาดังสิวาดังสิตตวาดังสิตตวาวัจจะมัคเคหัตถิโนกุญจะชิงปาวิสิชิปาวิสิมันกัดแล้วที่ทวารหนักของช้างเข้าไปแล้วสู่ท้องของช้างโดยทวารหนักก็เห็นช้างตายนอนตายอยู่มันก็เลยกัดวัดจะมักเนี่ยในวัดทวารหนักตูดนั่นแหละของช้างเสร็จแล้วเข้าไปสู่ท้องของช้างทางทวารหนักต่อไปครับโสหัตถิโนหิมหิวัตังจะหัตถยังจะขาทิตวาโลหิตังปิวิตวานิปัจฉิมันเคี้ยวกินแล้วซึ่งตับด้วยซึ่งหัวใจด้วยดื่มแล้วซึ่งโลหิตนอนแล้วในท้องแห่งช้างดื่มกินหัวใจกินตับกินเครื่องในนั่นเองครับแล้วก็นอนอยู่ในท้องของช้างต่อไปครับโสอาหังหัตถิโนกุมชิมหิกุดกุด
ชิมหิวัสสะนังฐานังวัสสะนังนัตฐานังลภามิอาหังสุเขนะชีวามิอาหังอิโตนะนิกขมามิติจินเตสิโสหัตถิโนกุมฉิมหินิปัจฉินิปัจฉินิปัจฉิมังสังขาธิมันคิดแล้วว่าฉันย่อมได้ซึ่งที่อยู่ในท้องของช้างฉันย่อมมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขฉันจะไม่ออกไปไหนจากที่นี่ฉันจะไม่ออกไปจากที่นี่ไม่ต้องไหนดังนั้นมันจึงนอนแล้วในท้องของช้างเคี้ยวกินแล้วซึ่งเนื้อไม่มีดังนั้นนะเดี๋ยวตามตัวไปเลยดังนั้นไม่มีมันจึงนอนแล้วในท้องของช้างเคี้ยวกินแล้วซึ่งเนื้อคือหลังจากกินเครื่องในเสร็จใช่ไหมมันก็นอนอยู่นั่นแหละไม่ออกไปไหนหรอกแล้วก็เคี้ยวกินเนื้อมันไปเรื่อยๆต่อไปครับว่าไงข้อ7 ใครเอ่ยธนัทพงษ์ดูไหมล่ะไปไหนแล้วฮัลโหลได้ยินไหมครับครับลืมเปิดไมค์อ่ะขอโทษทีอ่ะทิวะสานังอัจจะเยนะหัตถิโนสรีรังสุสิมังสังสุสินะจะโลหิตังอโหสิโดยล่วงไปแล้วแห่งวันทั้งหลายสรีรังร่างกายของช้างเหี่ยวแห้งแล้วด้วยนะอดีตการสุสิแห้งแล้วแห้งแล้วมังสังเนื้อแห้งแล้วอันหนึ่งโลหิตไม่มีแล้วนะจะได้ไม่ได้มีแล้วนี่ไม่ได้มีแล้วครับครับโอเคนะดูลำดับการแปลครับต่อไปครับเป็นแค่มีปัญหาของมันวัดธรรมคัสสะทวารามิทธิช่องแห่งทวันหนักติดแล้วสิคาโลมิถันนันนารพัติสุนัขจิ้งจอกออกไปไม่ได้แล้วนาทิหัตถิโนสุฉินหิอันทะการโออโหสิความมืดไม่ได้ความมืดไม่มีแล้วในท้องของช้างค่ะนี่อะไรนะทวารทวารก็คือช่องนะช่องแห่งทวารหนักวัจจมักนี่นะช่องแห่งทวารหนักปิดแล้วก็หมายความว่ามันหลายวันผ่านไปนะร่างกายช้างมันเหี่ยวหนังก็เหี่ยวเนื้อก็เหี่ยวเลือดไม่มีนะตรงรูทวารมันก็ปิดแต่แล้วไงสุนัขจิ้งจอกไม่ได้การออกไปนะก็คือมันปิดรูสุนัข ก็ออกไปไม่ได้ความมืดได้เกิดขึ้นแล้วได้มีแล้วในท้องของช้างนี่นะครับต่อไปว่าไงครับมะระนังมหาพยังสิขาสะอุปปะชิโสหันติหันทิโนกุนิมหิวิจารินิคามิตุนะตุงสังผินิคามิตุงนิคามิตุงนี่คือนี่คือวิตุงนะอะสังขิอะสักขิแต่ความตายเกิดขึ้นแล้วแก่ความอะไรภัยภัยต้องประการอย่างนี้ซึ่งภัยเหรอภัยเป็นประธานเลยเนี่ยอันว่าภัยความกลัวความกลัวแต่ความตายโอเคความกลัวแต่ความตายเกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ซึ่งมีพลาดอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวสี่หรือหกเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อหรือแก่ดีเกิดขึ้นแก่ใช่ไหมแก่สุนัขจิ้งจอกมันเป็นวิพัฒน์ที่สี่นะภัยจากเป็นวิพัฒน์ที่ห้าใช่ไหมเนี่ยภัยจากหรือว่าความกลัวแต่ความตายเกิดขึ้นแล้วแก่สุนัขจิ้งจอกยังไงต่อเดี๋ยวนะไปไม่เป็นเลยนะเดี๋ยวนะก็ไม่นะคะมันเที่ยวไปในท้องของช้างก็คือมันกลัวตายมันอยู่นั่นอยู่ในท้องของช้างเนี่ยมันก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในท้องของช้างช้างก็ตัวไม่ใหญ่มันบนอยู่ตรงนั้นแหละเที่ยวไปแล้วในท้องของช้างเสร็จแล้วอะไรต่อครับไม่อาจจะออกเพื่อเที่ยวเอ้ยเดี๋ยวนิดนึงไม่อาจจะแล้วเพื่อที่จะออกไปไม่อาจจะคำว่านะอาสักขีตัวนี้เราไม่สามารถไม่อาจแล้วไม่สามารถก็คือไม่อาจเพื่อจะออกไปข้างนอกนี่คำนี้ตรงทีนี้ยังไงต่อครับภิวะสานังอัจจะเยนะวัดโสวัดสิตวาหัตถิโนสรีรังอะสินจิทวารังวิวะลิหลายวันผ่านไปฝนตกแล้วได้ลดแล้วซึ่งร่างของช้างเปิดออกแล้วซึ่งช่องเดี๋ยวอันนี้อะไรเปิดใครเปิดช่องเปิดค่ะไม่มีคนเปิดนะถ้าเปิดออกแล้วซึ่งช่องเนี่ยมันจะแปลว่าทวารลังเป็นกรรมเราต้องแปลว่าอันว่าทวารเปิดแล้วคือทวารเปิดเองพูดง่ายว่าโดยล่วงไปแห่งวันทั้งหลายฝนได้ตกลงมาตอนแรกมันแห้งอยู่ร่างกายมันเหี่ยวพอฝนตกลงมาร่างมันก็เปียกได้ลดลงมาซึ่งร่างกายของช้างพอมันเริ่มมีเปียกทวารหนักมันก็ยุ่ยทวารก็เปิดแล้วต่อไปว่าไงครับสิคาโลหัตถิโนวัจจะมัคเคทิฏฐังทิสวาอิทานิอาหังทีวิตังลภามิติจินเตติโสเวเคนะอักขันธิตวาสีเสนะหัตถิโนวัจจะมัคคังปะหะริตวานิคามิสุนัขจิ้งจอกเห็นแล้วซึ่งช่องในทวารหนักของช้างย่อมคิดบัดนี้ข้าพเจ้านะเนี่ยเป็นอดีตการตัวนี้แปลว่าคิดแล้วคิดแล้วว่าคิดแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าย่อมได้ซึ่งชีวิตบัดนี้ฉันย่อมได้ซึ่งชีวิตจะรอดแล้วเว้ยมันคือโซ่เนี่ยวิ่งไปแล้วไปแล้วด้วยความเร็วด้วยความเร็วแล้วก็ประหารฤตวาประหารแล้วประหารแล้วซึ่งทวารหนักของช้างด้วยหัวแล้วไงต่อออกไปแล้วอาการเป็นยังไงมันทำยังไงนะมันทำยังไงวิ่งกับหัวชนคือพูดง่ายว่าเห็นช่องอยู่เป็นช่องเล็กๆเห็นไหมมันก็บอกนั้นรอดตายแล้วมันก็เลยต้องตั้งท่าเคยเห็นหนังการ์ตูนที่เป็นหมามีภูใช่ไหมมันวิ่งพลุดหลุดออกไปเลยหัวชนว่าไงยังไม่จบเรื่องยังไม่จบต่อไปว่าไงครับช่วยกันก็ได้ปนัสนันเมื่อกี้แปลอะไรกันสิคาลัสสะโลมานิหัตถิโนวัจจะมัคเคอัตถังสุโลมานิสิคาลัสสะประโยคก็ได้ขนทั้งหลายของสุนัขจิ้งจอกได้ติดอยู่แล้วที่ทวารของช้างคือมันบดลงไปมันเปียกขนมันก็เลยไปกับหนังของแกเหมือนกาวเลยนะ
ทวารหนักต่อไปโลมานิสิคาลัสสะสรีเลนะอะเหสุงขนทั้งหลายไม่ได้มีแล้วที่ร่างกายของสุนัขจิ้งจอกก็คือขนหลุดหมดเลยทั้งตัวขนไม่มีแล้วที่หลังที่ร่างกายของสุนัขโสโทมนัสสังปัตวาตัทธะจะตัทธะจะทาวิมันถึงแล้วซึ่งความโสมนัสวิ่งไปแล้วในที่นั้นด้วยสองครั้งในที่นั้นด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าที่นั่นที่นี่นั่นเองหมายว่าวิ่งไปทางนั้นวิ่งไปทางนี้ถ้าที่นั้นเดียวก็คือเป็นเจาะจงไปครับอันนี้เป็นสำนวนว่าตัทธะตัทธะในที่นั้นในที่นี้ต่อไปครับโสเอกสมิงฐานเนนิสีทันโตสรีรังโอโลเกสิมันนั่งลงณที่แห่งหนึ่งมองดูแล้วซึ่งร่างกายพอมันวิ่งไปแล้วมันเหนื่อยมันก็นั่งอยู่ณที่แห่งหนึ่งแล้วก็มองดูรอบๆตัวเองมองดูร่างกายของตัวเองเป็นไงหนังหมาไม่มีขนโสหังโลเพนะมหันตังทุกขังละพิงอิทานิอหังปุนะโลภัสสะวะเสนะปฏิสามิอหังจะปุนะหัตถิโนสรีรังนะปะวิสสิตสามิติจินเตสิมันคิดแล้วว่าฉันได้แล้วซึ่งความทุกข์มากมายเพราะความโลภบัดนี้ฉันจะไม่ตกไปในอำนาจแห่งความโลภอีกฉันจะไม่เข้าไปสู่ร่างกายของช้างอีกอันและตัวนี้นะจะและฉันจะไม่เข้าไปสู่ร่างกายของช้างอีกมันคิดว่าดังนี้สังวรตัวเองคิดแล้วจบอันนี้เป็นนิทานแปลถ้าเป็นชาดกอย่างนี้ก็ถ้ารู้จักการดำเนินประโยคดำเนินเรื่องได้ก็จะง่ายนะครับอันนี้ก็อธิบายนิดหนึ่งนะครับมันจะมีอิติอย่างนี้ตรงนี้นะมันจะสนธิกันกับคำกริยาอยู่เสมอเวลาพูดเวลาคิดเนี่ยนะเนี่ยเวลาเห็นอย่างนี้แล้วมาคิดว่าอย่างนี้เนี่ยตรงคำว่าอิติกับกริยาตัวหน้าเนี่ยมักจะสนธิกันถ้าเป็นละพามิบวกอิติก็จะเป็นละพามีละพามีติเราก็มาตัดให้เป็นละพามิกับอิติอย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นเสมอแบบนี้เรื่องสนธิเรายังไม่ได้เรียนละเอียดเนี่ยเป็นาการละพามีตินี่ครับปวิสิตสามีติครับแม้แต่ตัวอื่นอัจฉมายังเนี่ยจินเตสิละพามีติหรือนิคมามีติอย่างนี้นะมีอิติทั้งนั้นเลยให้เพิ่งทราบว่ามันเกิดการสนธิกันนี่ก็หมดแล้วนี่แปลเป็นตัวอย่างเอาไว้ทีนี้สับนี่ไปดูเอาเองนะเป็นลิงอะไรเป็นวิพัฒน์อะไรเสร็จแล้วก็มาดูแบบฝึกหัดนะครับมีกี่ข้ออย่างหนึ่งสองสามสี่มีอยู่ห้า เอางี้เรามีอยู่กี่คนนั่นเนี่ย15คนเลขที่นะให้ทำงี้แล้วกันเลขที่1ถึง5 3มีอยู่5ข้อ3 5 15 3คนแรก3คนแรกให้ทำการบ้าน3คนแรกให้ทำการบ้านแบบฝึกหัดข้อ1อันนี้แล้วกันนะครับแปลข้อนี้นะ3คนหลังต่อมา3คนแรกคือใครอัน1
การดาภาพตะวันวงศกรแล้วก็สามกนธมานัตตนิชานัตตนิชาปนัสสรันภาสินีทำการบ้านข้อสองอริศราอุรัชธาธนัตพงศ์ทำการบ้านข้อสามไปแปลนะแปลต่อไปชุพานัทเบญญาทิพย์พระวินิพาทำการบ้านข้อสี่เสร็จแล้วข้อห้าสุปวีสักทองจิดาภาอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมมีห้าข้อทำข้อละสามคนเสร็จแล้วก็ส่งการบ้านส่งทางไลน์นี่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาสรุปกันมีคำถามไหมสงสัยอะไรไหมอ่ะเปิดกล้องว่าไงเบญญาทิพย์จะพูดอะไรบ้างทำไมไมค์มันดังอย่างนั้นอาจารย์ได้ยินไหมคะชุดพนักปากเรียนอาจารย์ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวส่งไมค์ไม่ได้เครื่องไม่ได้บินไปอาหารเราใช้ไมค์ให้ไมค์อย่างมือถือมันดังกดโอเคนะครับตามหมายเลขแจ้งไปแล้วทำคนละ3คนทำ1ข้อ3คนทำ1ข้อทั้งหมดมีอยู่5ข้อก็จะได้ครบพอดีครั้งหน้าเรามาดูว่าแปลถูกแปลผิดในจำนวน5ข้อนี้จะมีอยู่ในข้อสอบในจำนวน5ข้อจะมีในข้อสอบเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจแปลอย่าให้ตกหล่นทุกคำจะถ่ายรูปแล้วนะครับอาจารย์คะครับชุดพนักปากเรียนอาจารย์ว่าวันนี้ไม่สบายค่ะเดี๋ยวส่งใบรับรองแพทย์มาทีหลังนะคะโอเคต้องเอียงหูฟังโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนเขาแจ้งมาทางไลน์แล้วเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่สบายเขาจะส่งใบรับรองแพทย์มาเราเรียนอีกคนเดียวนะข้างหน้าเป็นอันสรุปแล้วก็เว้นไป1ครั้งแล้วก็จัดเตรียมตัวสอบเอาให้ได้คะแนนเต็ม40นะงวดนี้นะว่าไงท่านผมยิ้มเอาให้เต็มเลยโอเคครับ1 2 3อ่ะพอแล้วเห็นแววนักแปลอยู่หลายคน